สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมาแล้วนะคะ4 ทุ่มนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็5 โมงเย็นนะคะเรามาเจอกันใน3 วิธีเติมเสน่ห์หญิงนะคะดึกนะคะดึกเพราะว่าคนที่อยากจะได้เรื่องของเสน่ห์วิชามหาเสน่ห์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะที่คุณจะดึงดูดคู่หรือว่าดึงดูดคนมาเป็นคู่เสริมบารมีนะกูใช้คำนี้เลยนะคู่เสริมบารมีเพราะนั้นใครเข้ามาคิดถึงกันไหมคะขอรายงานตัวว่ามาจากประเทศไหนบ้างนะคะมาจากประเทศไหนบ้างคุณเอ็นเจสวัสดีค่ะโอ้จากประเทศไหนจากจังหวัดอะไรแนะนำตัวมาได้นะคะแนะนำตัวมาเลยอ่ะวันนี้มาดึก4 ทุ่ม 12แล้วคิดถึงทุกคนคุณนายนาสวัสดีค่ะคุณมุกใสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณอังคณาสวัสดีค่ะมาเจอกันในโอ้จากนนทบุรีด้วยอ่ะใครมาอีกคุณเอ็นเจสงขลาคุณเมริชเชสโอ้โหนี่จำได้เลยคุณเมย์นี่ติดตามครูมานานแล้วใช่ไหมจำได้นะคุณเมย์นี่น่าจะติดตามครูมา3 ปีแล้วมั้งเนี่ยจากสปป.ลาวนังสิทธานคุณนัตยาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันไหมเสียงกล้องไหมขอเช็คหน่อยเสียงกล้องไหมคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคุณใจกลางๆจากชลบุรีคุณเมริเชสบอกจากภูเก็ตคุณเจสซี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเบญญาภาคุณอินทนินขออนุญาตชมชมคนหนึ่งอ๋อโอเคคุณอินทนินนะคะยินดีต้อนรับเลยคุณมิชิสวัสดีค่ะกำลังดูไลฟ์เก่า คุณเบลินดาสวัสดีค่ะ from Malaysia คุณการมณีจากประเทศไทยคุณจูนคุณมณีสอนโอจากแคนาดาด้วย I love you too คุณส้อยสุดานะคะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนเลยใครเข้ามาเดี๋ยวแชร์ก่อนมาแชร์กันเลยมาแชร์ไปพร้อมกันนะคะเสียงคู่กล้องไหมมาแล้วนะคะ4 นะคะเหมือนว่าเสียงกล้องนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในถนนเล็กๆนะในฝรั่งเศสเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูด้วยนะคะให้เดี๋ยววันนี้มีบรรยากาศให้ดูด้วยดูไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยระหว่างนี้เดี๋ยวเราแชร์กันนี่มันเป็นแบบอึมครึมหน่อยเพราะว่าคุณสังเกตเห็นหินไหมหินมันจะเป็นหินที่คุณเห็นเป็นหินสีดำเนี่ยในเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองภูเขาไฟเก่าเพราะฉะนั้นโบสถ์หรือว่าตึกบางตึกเนี่ยจะถูกสร้างจากหินลาวาหินลาวามันจะเป็นสีดำนะคะหินลาวาจะเป็นสีดำเพราะนั้นตึกมันจะเป็นสีดำทึบๆอย่างเงี้ยอันนี้คือหินลาวานะคะคุณรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะคุณธียดาคุณย่านะคะคุณเฮ้ยคุณเมย์บอกว่าตั้งแต่ฟังไลฟ์ครูมีเสน่ห์มากตอนนี้พลังเปลี่ยนมีแต่คนลุ่มหลงดีใจมากนี่ดีใจกับผลลัพธ์แบบนี้ไหนใครที่แบบฟังแล้วโอ้โหมีฟีดแบ็กของคนรอบข้างที่เปลี่ยนไปนะคะคือโลกมันเปลี่ยนเพราะคุณเพราะข้างในคุณมันเปลี่ยนโอเคนี่ใครที่แบบรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยรายงานตัวมาได้เลยคุณส้มเปรี้ยวคุณรุ่งทิพย์นะคะคุณครูผู้ทรงเสน่ห์สวยมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้โหคุณนางฟ้าจำแรงคุณเจนจิราอาจากเกาหลีสวัสดีค่ะโอ้6 ทุ่มละคุณสิริวัลนะคะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนเราแชร์ด้วยกันนะคะแชร์ด้วยกันนี่ครูจะมีน้ำตาหน่อยนะเพราะว่าแสบตากับแสงเดี๋ยวแชร์ไปด้วยกันนะแชร์ไปด้วยกันก่อนมาเลยมาแชร์กันพวกเราแชร์กันเลยนะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาหน่อยแล้วใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาหน่อยแชร์เรียกเพื่อนเพื่อนยังไม่นอนหรอกครูว่าเพื่อนยังไม่นอนหรอกเพื่อนกำลังเตรียมตัวนอนหรือใครที่กำลังเตรียมตัวนอนเนี่ยมาดูมาฟังสิ่งดีๆก่อนถ้าเห็นเนี่ยมันสีทึบๆเนี่ยเป็นเพราะมันก็เป็นหินน่ะเดี๋ยวครูให้ดูเดี๋ยวดูตึกนี้เดี๋ยวให้ดูตึกนี้คุณแบรนด์บอกจากกรุงเทพเดี๋ยวครูให้ดูตึกนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะว่าหินที่เขาใช้ทำเนี่ยมันเป็นหินจากลาวานะคะลาวาที่มันจะเป็นสีดำเวลาเมื่อก่อนมันเป็นภูเขาไฟไงแต่ตอนนี้ภูเขาไฟมันหลับแล้วนะคะเดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้เห็นเป็นโบสถ์อันนี้เป็นโบสถ์
เนี่ยเห็นป่ะโบสถ์ก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นคาทีดรัลอ่ะโบสถ์เป็นสีดำเพราะว่าเป็นหินจากภูเขาไฟนะคะแต่ตอนนี้ภูเขาไฟหลับแล้วนะไม่มีภูเขาไฟแล้วใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพาดูวิวด้วยอันนี้ใบไม้ก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองละเพราะว่ามันจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงละเร็วนะเร็วมากเลยโอเค เดี๋ยวกลับมาที่ครูนะคะกลับมาที่ครูกันโอเคได้เที่ยวไปด้วยกันด้วยคุณมาชิยะบอกว่าสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณแบลบอกแชร์แล้วแบลวาคุณมณีสอนสวยมากใช่ไหมก็ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมันเป็นสีแบบนี้เป็นสีลาวาเดี๋ยวเราแชร์ก่อนเราแชร์เรียกเพื่อนมาแชร์เรียกเพื่อนมาก่อนใครมาแล้วแชร์ใครอีกคุณย่าคุณคณิศรทำให้มีพลังมั่นใจในตัวเองจากเชียงใหม่ยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวครูยกอันนี้หน่อยนะคะโอเคนี่แสบตามากเลยครูก็ไปที่ธรรมชาติมานะคะไปพักผ่อนมาในป่าทะเลสาบแล้วครูก็ให้พวกเราดูรูปจำได้ไหมแล้วก็รู้สึกดีมากนะคะในธรรมชาติเนี่ยครูจะบอกเลยว่ามันคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันเงียบสงบใช่ป่ะมันจะเงียบสงบมันไม่มีความกลัวมันไม่มีเราจับความกลัวของคนไม่ได้นะคะอันนี้สิ่งที่ครูได้เวลาไปพักผ่อนนะคะก็คือว่ารู้สึกถึงความสงบเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันจะมีคนใส่หน้ากากบ้างอะไรบ้างเราก็สัมผัสได้ว่าบางคนก็กลัวใช่ป่ะแต่ไปในธรรมชาติเนี่ยมันแบบมันไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวอะไรเลยนะมันพีซมันอยู่ในความสงบไม่มีใครกลัวอะไรเลยในธรรมชาตินะคะก็ใครว่างๆก็ไปพักในป่าในเขาบ้างนะโอเคป่ะนี่แนะนำเลยเพราะตอนนี้คนเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตด้วยความกลัวเยอะมากนะคะไม่ดีนะอย่าใช้ความกลัวนำเดี๋ยวครูแชร์ก่อนใครเข้ามาแชร์พิมพ์แชร์เติมให้ได้คู่ครองเสริมบารมีมาเสริมบารมีกันอยากได้คู่เสริมบารมีไหมแชร์ก่อนครูแชร์ก่อนนะครูก้มหน้าแชร์แป๊บนึงนะโอเคคุณเพนสวัสดีค่ะคุณกาญจนาฟังคุณนัทมีเสน่ห์ขึ้นทันทีค่ะมั่นใจในตัวเองมากสุดยอดเยี่ยมมากคุณสิริการนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยคุณสร้อยสุดาคุณสวงจากฮอลแลนด์สวัสดีค่ะโอ้อยู่ใกล้กันนิดเดียวนี่เสียงคุกกล้องนะนี่เสียงกล้องไหมช่วยบอกครูหน่อยคุณสมจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยครูได้ยินเสียงตัวเองกล้องช่วยบอกหน่อยว่ากล้องหรือเปล่าคะโอ้นี่น้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าแสงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นแสงไม่รู้น้ำตาไหลคุณคณิศรบอกรักและชอบมากค่ะคุณน็อตสวยและมีเสน่ห์สุดยอดขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆนะคะไม่เหรอเสียงไม่กล้องใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยใครเข้ามาแชร์เลยมาคุณเมกกี้คุณนัทนันนะคะนี่ใครสมรสแล้วใครสมรสแล้วนะคะกด600มาให้ครูหน่อยสมรสแล้ว600บวกหัวใจใครที่กำลังแบบเลือกคู่อยู่นะเลือกคู่อยู่700บวกหัวใจมาเลยค่ะอยากได้คู่เสริมบารมีคุณสิทธานยอดเยี่ยมคู่เนี่ยจะบอกว่าเวลาเลือกคู่นะคะมันต้องเป็นคู่ที่พอมาอยู่กับคุณแล้วเนี่ยมันเสริมต้องใช้คำว่าเสริมบารมีมันเสริมพลังงานของคุณเสริมความโชคดีเสริมความก้าวหน้าเสริมทุกด้านในชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าให้รุ่งเรืองนี่คือคู่เสริมบารมีชัดเจนไหมคะเวลาเลือกคู่คุณต้องเลือกคู่ที่มันเสริมคุณในทุกด้านไม่ใช่เลือกคู่แล้วก็โอ้โหไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังยิ่งอยู่ยิ่งหมดพลังยิ่งอยู่ยิ่งไม่มีความสุขยิ่งอยู่ยิ่งสูญเสียยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ไม่ใช่มันต้องยิ่งอยู่ต้องยิ่งมีความสุขนี่คือคู่เสริมบารมี
700เลือกคู่อยู่คุณเข้านอกหน้าสวัสดีค่ะจากอุบลว้าวเดี๋ยวคุณแชร์คุณได้เห็นบรรยากาศด้วยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้วยนะแป๊บนึงนะแชร์ก่อนช่วยกันแชร์เรียกเพื่อนมาดึกแล้วเพื่อนนอนนะคะเพื่อนนอนหลับโอเคต่อเลยนะมาอยากได้คู่เสริมบารมีคุณเครื่องประดับนะคะคุณ700เพียบเลยคนแต่งงานแล้วก็มีอย่าลืมนะอย่าลืมใครเข้ามาแชร์ก่อนวันนี้คุณจะบอกอะไรที่แพงมากคุณเลนไลคุณทีน่านะคะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณอรพันธ์บอกคิดถึงคุณครูตลอดเลยนะคะครูก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงมากเลยก็ดึกถึงดึกก็อยากจะมานะคะวันนี้จริงๆถ้าดึกแล้วก็ไม่อยากจะมานะไม่อยากจะมาปลุกทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาแชร์อะไรดีๆกับทุกคนนะคะเดี๋ยวครูทำปาร์ตี้แป๊บนึงนะทำปาร์ตี้เรียบร้อยแล้ว600สมรสแล้วกำลังหย่าค่ะคุณสวงและขึ้นศาลหย่าในฮอลแลนด์ด้วยหมดพลังแล้วครูแต่จะสู้ค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรื่องนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะที่คุณกำลังต่อสู้ในศาลหรือว่าต่อสู้กันในเรื่องของการแยกทางกันนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากจะให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยไปในทิศทางที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นมองวิธีก็คือจงคาดหวังในทางบวกนะคะคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุดคาดหวังในทิศทางที่ดีที่สุดนะคะให้ไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรตอนนี้โอเคมาแล้วเสน่ห์เดี๋ยวจะสอนเลยนะคะเดี๋ยวจะสอนเลยใครมาอย่าลืมแชร์นะอย่าลืมแชร์ปลุกเพื่อนนะไม่แชร์ปลุกไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้แชร์ปลุกเพื่อนเลยครูแชร์ครั้งสุดท้ายนะคะแชร์ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวแชร์เข้าไปในกลุ่มก่อนนี่มันรบกวนครูนิดหน่อยเพราะว่าครูรู้สึกว่าเสียงตัวเองก้องเพราะมันเป็นอาคารอย่างเงี้ยที่คุณเห็นเนี่ยเสียงจะก้องนิดนึงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวสอนไปวันนี้จะให้ดูบรรยากาศในเมืองด้วยโอเคแป๊บหนึ่งนะติดตามครูตลอดค่ะมีกำลังใจและพลังงานบวกชีวิตคู่มีค่ามากขึ้นอยากเห็นตัวจริงจังค่ะคุณคณิศรเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะคะจากประเทศไหนเอ่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าประเทศไทยปกติเมื่อไหร่เราเจอกันเลยตอนนี้เมืองไทยไม่ให้ใครเข้าประเทศประเทศไทยปกติเมื่อไหร่เข้าเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนที่แน่ๆที่ภูเก็ตเนี่ยแซซี่พาริสอินภูเก็ตนะปีหน้าเดือนกรกฎาคมนะคะเฮ้ยแชร์กันดิแชร์กันก่อนช่วยกันแชร์ก่อนแล้วช่วยกันแชร์ก่อนวันนี้จะเอาวันนี้เอาคนละ3แชร์วันนี้เอาคนละ3แชร์ดีมั้ยดีมั้ยจะได้ถึงเพื่อนเยอะๆแป๊บนึงอีก15วิอีก15วิมาเลยมาช่วยกันแชร์ก่อนเรียกเพื่อนก่อนเร็วมาเลยมาแชร์พร้อมกันกับครูเร็วครูกดก้มหน้าแป๊บนึงนะก้มหน้าแป๊บนึงโอเคมาอีกมาคุณมณีสอนคุณมณีสอนโอเคคุณรักคนที่แคร์บอกครูสวยมากค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย700นี่เลือกคู่อยู่คุณจันเพ็ญคุณณัฐนันท์บอกอยากเจอครูมากเราได้เจอกันแน่นอนนะคะประเทศไทยเปิดเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนนะคะไม่ได้คนก็ไม่ได้เดินทางกันแบบปกติใช่ไหมช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รู้จักกันก่อนทางออนไลน์นะคะพอถึงเมื่อไหร่ได้เปิดประเทศเมื่อไหร่ก็คือเจอกันแน่นอนนะคะแชร์แล้วโอเคคุณการชดานะคะ
โอเคโอเคขอบคุณทุกคนมากๆอ่ะเสน่ห์หญิงคน700เนี่ยมีเยอะมากเลยคนที่กำลังเลือกคู่คนที่กำลังรอคู่คนที่กำลังดึงดูดคู่มีเยอะมากและครูอยากจะให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยถึงแต่งงานแล้วก็ควรจะฟังนะคะบางคนมาถามหรือบางคนบอกว่าโอ้โหมีคนบอกว่าครูหนูเนี่ย next เยอะและเหนื่อยนะ next เยอะแล้วเหนื่อยบางคนใครได้ดูคลิป next คนต่อไปคนต่อไปแต่จริงๆเนี่ยครูจะบอกว่าคนต่อไปไม่ได้แปลว่าอีก20คนต่อไปนะแบบนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่อีก20คน30คนต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นเหนื่อยมากเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะดีที่สุดเลยคือคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่พัฒนาไปในทางที่ทั้งจิตทั้งใจทั้งระดับความคิดทั้งภาพลักษณ์ทุกอย่างเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะอันนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ได้คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่คุณไม่ต้องไปเหนื่อย next ให้มากมายโอเคเพราะว่าจริงๆเนี่ยบนโลกใบนี้มีเกือบ 7,000 ล้านคนเนี่ยถ้าจำไว้นะบนโลกใบนี้มีคนเกือบ 7,000 ล้านคนมันมีคนเป็นที่เป็นของคุณมันมีคู่แท้ที่เป็นของคุณบนโลกใบนี้แล้วคนนั้นก็กำลังตามหาคุณนี่คือกฎจักรวาลนี่คือกฎธรรมชาตินี่คือกฎแรงดึงดูดบนโลกใบนี้นะคะมีเกือบ 7,000 ล้านคนเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่กำลังตามหาคุณเหมือนกันใครอยู่ตรงนี้ช่วยจดนะเพราะนี่คือกฎแรงดึงดูดก็คือคนที่คุณตามหาหรือสิ่งที่คุณตามหาเขาก็ตามหาคุณเช่นเดียวกันคนที่คุณตามหาสิ่งที่คุณตามหาเขาก็ตามหาคุณเช่นเดียวกันใครอยู่ตรงนี้ช่วยจดคีย์นี้ให้ครูหน่อยโอเคคุณบัวผินสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้เจอนานเลยคุณบัวผินคุณเจ็กนะคะเจ็กชพรพันล้านสวัสดีค่ะคุณชบาแก้วคุณจอยคุณลินไม่รู้จะอย่างไรแต่ต้องเดินหน้าอยู่ค่ะคุณย่าคุณย่าอายุเท่าไหร่คะคุณกมลบีบีบอกคุณน็อตคนสวยของพวกเราน่ารักจังเลยขอบคุณมากเฮ้ย คุณระดามณีบอกว่ามีคู่แล้วอายุห่างกัน10ปีคบกันแล้วศีลเสมอกันเยี่ยมเยี่ยมมากอ่ะมาดูเรื่องนี้ใครอยู่ตรงนี้ช่วยจดคีย์เมื่อกี้นะคะจดคีย์เมื่อกี้ไปเลยคนที่คุณตามหาเขาก็ตามหาคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือถ้าคุณเชื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นถ้าคุณเชื่อว่ามีคนที่ว่ามีคู่แท้คนนึงเนี่ยที่คุณปรารถนาสุดๆกำลังตามหาคุณเช่นเดียวกันถ้าคุณเชื่อคุณมองหา1เชื่อ2มองหา3คุณจะมองเห็นแต่คนที่ไม่เชื่อข้อ2ข้อ3ไม่มีไม่ตามมาโอเคป่ะถ้าคุณไม่เชื่อมองหาก็ไม่มีมองเห็นก็ไม่มาเข้าใจป่ะเชื่อนี่คือกฎแรงดึงดูดค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณตามหาเขาตามหาคุณอยู่ครูฝากข้อคิดนี้ไว้ใครอยู่ตรงนี้ช่วยจดนะช่วยจดโอเคมองหามองเห็นคุณมิชิเยี่ยมมากเลยสรุปให้เพื่อนอยากได้คู่รักที่ตามหาใครเข้ามาอย่าลืมแชร์วันนี้เอาคนละ3แชร์นะวันนี้เอาคนละ3แชร์แชร์แรกก่อนแชร์แรกก่อนเดี๋ยวแชร์ที่2ค่อยทำด้วยกันเ ชื่อจากครูเยี่ยมคุณเอ็มสวัสดีค่ะคุณเอ็มมาเลือกคู่เสริมบารมีคู่เสริมบารมีคือคู่ที่อยู่ที่คุณได้มาแล้วเนี่ยคู่ที่เมื่อคุณเข้าไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยมันเสริมพลังงานของคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทุกด้านการงานการเงินความก้าวหน้า
มันไปด้วยกันทุกด้านนี่คือคู่เสริมบารมีทั้งภาพลักษณ์สมมุติว่าคุณได้คู่เนี่ยสำคัญนะเรื่องภาพลักษณ์จำไว้ดีๆนะเรื่องภาพลักษณ์สำคัญนะคะครูจะให้เสน่ห์ข้อแรกก่อนนะคะทำไมครูใช้วิธีเติมเสน่ห์ทำไมครูบอกเติมเสน่ห์ถ้าใครที่มีผู้ชายไหมในนี้มีผู้ชายไหมคะผู้ชายคนไหนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่คู่ควรที่จะได้ผู้หญิงดีๆฉลาดสวยๆเก่งๆ perfect มีไหมมีผู้ชายที่ไหนคิดแบบนี้ไหมคะหรือผู้หญิงที่ไหนคิดไหมคะว่าฉันจะได้คนที่ดีหรือเปล่าเนี่ยฉันจะได้คนที่ดีฉันจะได้คนที่ perfect หรือว่าดีเหมือนไอดอลเหมือนใครที่ฉันมองแล้วแบบอยากได้แบบนี้ไหมบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรจริงๆนะครูบอกเลยว่าครูสอนคอร์สสั่งจิตเนรมิตคู่แท้มีลูกศิษย์ครูบอกว่าเขามีความเชื่อที่ติดตัวเขามาตลอดว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้คนดีเพอร์เฟกต์มันดูห่างไกลกันเหลือเกินครูบอกเลยว่าวิธีคืออย่าคิดนะว่าตัวเองไม่มีค่าพอจำคำนี้ดีๆนี่ข้อ0นะยังไม่เป็นข้อ1นะคุณมีค่าคู่ควรที่จะได้คนที่ดีที่สุดยังไม่ใช่ข้อ1ยังไม่ใช่ข้อ1โอเคคุณมีถึงแม้ว่าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วคุณอยู่กับคู่ที่ไม่โอเคมีบางอย่างที่มันไม่ถูกใจมันขัดใจไม่เป็นไรค่ะชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ไปทุกๆวันนะคะไม่ใช่แต่งงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยมันคือการเดินทางชีวิตคู่คือการเดินทางนะคะมันจะมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างแต่อยู่ที่วิธีรับมือว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดทำยังไงให้มันไปในทิศทางที่มันเป็นบวกที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดโอเคแชร์แล้วสุดยอดมากใครแชร์แบ่งปันแบ่งสิ่งดีๆให้กับผู้คนเรื่องนี้นะคะนี่ครูบอกเลยว่าในสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ได้สอนวิชาเลือกคู่นะสอนไหมไหนมีใครที่เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญามีวิชาเลือกคู่มีไหมไม่มีวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งเลยต่อชีวิตมนุษย์เพราะวิชานี้การเลือกคู่เนี่ยในสถาบันไม่มีการสอนนะคะโรงเรียนไม่สอนนะคะเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องนี้นะแล้วมันสำคัญสุดในชีวิตเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสำเร็จของเราเนี่ยคู่เนี่ยมีผลต่อความสำเร็จของเรา 100% นะ 100% ความสำเร็จของครูคู่มีผลต่อความสำเร็จครู 100% ความสำเร็จของคุณคู่มีผลต่อความสำเร็จของคุณ 100%100% เลยนะทั้งชีวิตนะถ้าอยู่กับคู่ที่ไม่โอเคเนี่ยคุณสำเร็จยากคุณโตยากจดอันนี้ไปเลยคุณโตยากค่ะคุณก้าวหน้ายากค่ะถ้าคู่ไม่โอเคเพราะฉะนั้นวิชาการเลือกคู่เป็นวิชาที่ครูอยากสนับสนุนทุกคนเนี่ยให้ตระหนักว่ามันสำคัญมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีด้วยสังคมที่ดีงามอยู่ที่ไหนเริ่มที่ไหนคะครอบครัวใช่เปล่า yes or yes แชร์แล้วค่ะคุณขวัญเรียมน่ะน่ารักมากเลยขอบคุณมากเยี่ยมมากคุณอาชิยะคุณเจ็กเชื่อมาตลอดคนที่เป็นคู่เรากำลังมารอนานแล้วโอเคมีคำพูดหลายคำพูดที่ครูอยากจะบอกทุกคนนะว่าคำพูดบางคำพูดเนี่ยมันบล็อกเราโอเคไหมเดี๋ยวจะสอนเยี่ยมมากคุณสุนีด้วยคุณสุนีถามอะไรครูมานะถามใหม่ดิคุณ เสริมพลังงานของคุณใช่แล้วอู้เยี่ยมมากคุณทิพัญญาคุณสมบัติสวัสดีค่ะคุณบัวคำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังเลือกคู่อยู่แล้วคุณจะไปออกเดทกับผู้ชายคุณมีน้ำตานิดนึงนะทำไมมีน้ำตาเพราะว่ามันมีแสงโอเคซาบซึ้งใจ
ซาบซึ้งใจซาบซึ้งใจก็เลยมีน้ำตาโอเคโอเคอ่ะใครมาแล้วช่วยแชร์นะคะแชร์มาแล้วอ่ะแชร์ครั้งที่2แชร์ครั้งที่2มาใครอยู่ตรงนี้แชร์ครั้งที่2เสน่ห์ข้อแรกถ้าใครมีลูกมีหลานนะคะแชร์ไลฟ์นี้ให้ลูกให้หลานสาวฟังแล้วผู้หญิงเนี่ยพลาดกันเยอะมากเลยคือเฮ้ยเฮ้ยมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยพวกเรานี่สดๆเลยนะเนี่ยเครื่องสำอางน้ำตาไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเช็ดก่อนแป๊บนึงใครอยู่ตรงนี้พิมพ์ yes มาก่อนระหว่างนี้พิมพ์ yes ก่อนพิมพ์ yes ก่อนเร็วน้ำตาไหลเนี่ยได้ไงเนี่ยเครื่องสำอางเลอะหมดเลยนะคะส่งไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่จะไลฟ์ต่อค่ะไลฟ์แบบนี้เลยโอเคอ่ะไปต่อนะทำไมบางคนสวยสวยทำไมบางคนเซ็กซี่จังเลยอ่ะแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักอยากรู้ป่ะหรือว่าทำไมบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตัวเขาเองเขาอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักครูจะบอกเลยว่าเสน่ห์ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ครูบอกไปเลยว่าตัดไปเลยว่าตัวเองไม่คู่ควรนะคุณมีค่ามากพอคู่ควรที่จะได้คนที่ดีที่สุดหลังจากนี้ให้มาเติมเสน่ห์ตัวเองค่ะคุณมีหน้าที่เติมเสน่ห์ตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่ใช่และนี่คือกระบวนการที่ครูจะบอกข้อที่หนึ่งวิธีการเติมเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์เพิ่มคะแนนให้กับตัวเองเพื่อที่คุณจะคู่ควรกับคนที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาข้อที่หนึ่งก็คืออย่าใช้ร่างกายอย่าใช้ร่างกายอย่าใช้เนื้อหนังอย่าใช้ร่างกายอย่าใช้เนื้อหนังมาเป็นจุดแรกที่คุณจะดึงดูดผู้ชายใครที่เคยฟังคลิปครูทำไมไม่เจอคู่แท้สักทีมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ครูบอกว่าอย่าใช้เนื้อหนังมาล่ออ่ะเอาประโยคนี้ข้อหนึ่งจดใหม่ร่างกายเนื้อหนังความเซ็กซี่เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มันมาเป็นอันดับหนึ่งที่คุณจะดึงดูดหรือดึงดูดคู่ดึงดูดผู้ชายเข้าใจไหมคะเพราะอะไรเพราะความสวยเพราะความเซ็กซี่เพราะความเนื้อเอกไอการโชว์เนื้อหนังมันจะบดบังสิ่งที่ดีที่สุดภายในที่คุณมีค่ะใครเก็ทข้อนี้ช่วยพิมพ์มาค่ะใครเก็ทข้อนี้พิมพ์ yes มาค่ะความสวยเนื้อหนังความเซ็กซี่การที่คุณพรีเซนต์ร่างกายก่อนถ้าคุณพรีเซนต์ร่างกายก่อนมันคือพรีเซนต์การพรีเซนต์ร่างกายความสวยมันจะบดบังสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมีภายในค่ะมันแปลว่าถ้าคุณใช้ร่างกายเป็นอันดับหนึ่งซึ่งแน่นอนนะมันสำคัญนะเดี๋ยวครูจะอธิบายถ้าคุณใช้ความเซ็กซี่ใช้เนื้อหนังเป็นอันดับหนึ่งคุณจะดึงดูดคนที่เข้ามาเพื่อร่างกายเท่านั้น physical attraction คุณจะดึงดูดคนที่เข้ามาแค่ในนี้พอเขาได้สิ่งนี้เขาไม่ได้โฟกัสภายในคุณแล้วซึ่งคุณเป็นคนดีมากคุณเป็นคนที่น่ารักมากคุณเป็นคนที่มีความเจ๋งในตัวมีความฉลาดมีความสามารถเยอะแยะแต่เขาไม่เห็นเพราะเขาเห็นร่างกายก่อนไม่ได้แปลว่าจะไม่สวยนะความสวยไ
แต่อย่าเบนโฟกัสของเขามาที่เรื่องนี้แต่ให้เปลี่ยนโฟกัสของเขาไปที่สมองของคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ภายในค่ะนี่คือเสน่ห์นอกจากความสวยค่ะความสวยความหล่อภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดีค่ะความเซ็กซี่บ้างเป็นสิ่งที่โอเคเป็นเรื่องเสน่ห์ที่พัฒนาได้แต่อย่าให้มาเป็นอย่างแรกที่มันจะบดบังสมองคุณพูดแบบนี้ชัดไหมอย่าให้มันเป็นสิ่งแรกที่จะมาบดบังสมองแล้วก็ความดีงามในตัวคุณค่ะเยี่ยมมากคุณมิชิทุกคนเซเยสทุกคนเข้าใจใช่ไหมโอ้ดีใจที่ทุกคนเข้าใจโอ้โหคุณสุรีรัตน์นะคะคุณนัทนันคุณสุนีถามว่าผู้ชายที่สุพบบ่อยมันบอกว่าอ๋อรักสุแล้วก็แวะมาโรงแรมก่อนอ๋อโอเคโอเคคำถามดีมากเดี๋ยวจะตอบ yes เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงโฟกัสของผู้ชายมาที่ร่างกายของเราเนี่ยเขาจะถูกดึงดูดมาแค่เรื่องร่างกายฟิสิคอลแต่เขาจะไม่ถูกดึงดูดมาจากภายในของคุณสมองคุณความสามารถของคุณศีลธรรมของคุณความมีเมตตาของคุณความสวยงามภายในของคุณชัดเจนไหมและในหัวข้อนี้ครูวงเล็บแล้วนะครูวงเล็บแล้วว่านอกจากความสวยมันแปลว่าความสวยสำคัญความหล่อสำคัญภาพลักษณ์สำคัญนะคะสำคัญค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายถูกดึงดูดจากความสวยแน่นอนแต่อย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่ความสวยเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่อย่าให้เขามาโฟกัสที่ร่างกายคุณแต่ให้โฟกัสที่สมองคุณความงามภายในจิตใจชัดเจนไหมคุณมาร์ชอาลีบอกว่าแล้วสำหรับคนที่พลาดแล้วทำยังไงคะพลาดแล้วยังไงอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังไม่อยู่ด้วยกันก็สามารถพัฒนาเพิ่มเสน่ห์ตัวเองได้ใหม่นะคะเพิ่มเสน่ห์ตัวเองได้ใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ให้เอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมาเพิ่มเสน่ห์ตัวเองได้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมี6สัญญาณนั้นไหมนะคะถ้ามี6สัญญาณนั้นไม่ต้องคิดเยอะโอเคครูสอนให้ทุกคนเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองเยอะๆนะคะพึ่งตัวเองให้ได้นะมีคิดเป็นคิดได้นะคะมีความฉลาดมีความงามในจิตใจที่จะดึงดูดแต่ก็อย่าสับสนนะว่างั้นฉันไม่สวยดีกว่าคุณจำไว้นะคนที่ดูดีอ่ะได้เปรียบอยู่แล้วคนที่ดูดีอ่ะได้เปรียบอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกใช่ไหมแต่มนุษย์มันก็ตัดสินคนจากภายนอกอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ด้วยกับความสวยความงามของคุณกับเสน่ห์ของคุณร่างกายของคุณแต่อย่าใช้ตัวนั้นคือคุณสวยได้คุณเข้าใจไหมแต่อย่าให้เขามาโฟกัสที่เนื้อหนังคุณชัดเจนไหมคะคุณเดี๋ยววันนี้เจอกันดึกๆนะยิ่งอยู่ยิ่งรักนอนยังครูโชก็มาครูโชมาแชร์เลยสวยมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครูโชลูกศิษย์ครูเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ซิ่งมากเลยนะเดี๋ยวให้มาสอนอีกทำไมผู้ชายมีครอบครัวแล้วมาหลอกว่าตัวเองโสดคะโอเคนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความพิเศษนิสัยพิเศษที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลนะคะถ้าเรารู้แล้วก็คือเราไม่ต้องอยู่ไม่ต้องจัดเข้ามาในสารระบบของเราโอเค
คุณระดามณีบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณฟอฟังถ้าอยู่ด้วยกันแล้วล่ะคะความรู้สึกคืออยู่ด้วยกันแค่ร่างกายนะโอเคปรบมือให้คุณฟอฟังหน่อยปรบมือให้คุณฟอฟังหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดสิ่งที่เขากำลังเจอจากสิ่งนี้เลยนะคะเขาใช่ไหมคุณรู้สึกใช่ไหมว่าอยู่ด้วยกันก็แค่ความสวยความหล่อถูกดึงดูดจากความสวยความหล่ออย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมจนเรื่องนี้ความงามภายในเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกโฟกัสจะไม่ได้มีการโฟกัสความงามในจิตใจสิ่งที่คุณความดีที่คุณมีกลายเป็นว่าคือเวลาเรามีเซ็กส์กับใครเนี่ยนะฟังดีๆเวลามีเซ็กส์กับใครเนี่ยเวลาคุณมีเซ็กส์มันจะคอมพลิเคทมันจะซับซ้อนมันจะทำให้ทุกเรื่องซับซ้อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าอย่าใช้เนื้อหนังหรือเซ็กส์มาเป็นอันดับแรกเพราะมันจะทำให้ทุกเรื่องเนี่ยคอมพลิเคทไปหมดเลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะมาโฟกัสที่ภายในความดีงามดูใจภาษาไทยเรียกว่าดูใจใช่ไหมกลายเป็นว่าดูกายอย่างเดียวโอเคแต่ถ้าอยู่แล้วก็ลองพิจารณากับตัวเองว่าใช้ต้องถามตัวเองนะคะต้องถามตัวเองว่าเรารักเขาหรือเปล่าเรามีความสุขไหมแล้วก็ความสัมพันธ์มันไปไหนหรือเปล่ามันไปข้างหน้าหรือเปล่านะคะก็มันมีพิจารณาหลายอย่างโอเคถ้าเรากำลังมองหาใครอยู่ล่ะคะนี่เลยสิ่งที่ครูกำลังบอกนะคะสิ่งที่ครูกำลังบอกคือหนึ่งคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีค่ามากพอคุณมีค่าคู่ควรที่จะได้คนดีที่สุดแต่ต้องรู้ก่อนว่าอยากได้คนแบบไหนโอเคป่ะคุณต้องรู้ว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณต้องชัดก่อนไม่ใช่เฮ้ยชีวิตคู่เนี่ยวิชาการเลือกคู่ที่ครูสอนเนี่ยไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้านะคะมันเอาตามใจคุณเลยครูสอนให้คุณเนี่ยตั้งมาตรฐานคู่ที่คุณอยากได้ตามใจคุณเลยไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเดินไปแล้วชนกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตั้งใจเลยว่าต้องการแบบเนี้ยให้ตามใจตัวเองชัดเจนกับความปรารถนาของตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่ครูสอนแล้วมาเพิ่มคะแนนให้ตัวเองเพิ่มคะแนนให้ตัวเองเติมเสน่ห์ให้ตัวเองที่ครูกำลังบอกอยู่นี้คุณกำลังดูใจกับใครอย่าใช้เรื่องร่างกายมาเป็นตัวแรกแต่สวยได้ต้องสวยต้องหล่อใครบอกบางคนบอกโอ๊ยแล้วหนูเกิดมาไม่สวยเกิดมาไม่หล่อทำยังไงฟังดีๆนะเกิดมาแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณทำให้คุณดูดีที่สุดได้อะคนไม่สวยก็ทำให้ตัวเองสวยได้อะคนไม่หล่อก็ทำให้ตัวเองดูดีได้อะชัดเจนปะเพราะนั้นไม่ต้องมีข้ออ้างคุณทำให้ดีที่สุดอะคนมันไม่สวยทำยังไงมันก็ทำจนมันสวยอะให้เขารู้สึกดีกับตัวเองโอเคคุณรุ่งทิพย์บอกต้องมีมาสเตอร์ลิสต์เซตไฮสแตนดาร์ดเยี่ยมเมื่อกี้คุณสุนีถามมาว่าคบผู้ชายแล้วผู้ชายพาเข้าโรงแรมอันนี้ไม่ใช่คุณพูดตรงๆโอเคไหมมันคุณต้องหักพวงมาลัยตั้งแต่เขาจะเลี้ยวแล้วก่อนที่เราจะขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยเราจะต้องรู้จักกันจริงๆก่อนโอเคเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยอันนี้ครูจะสอนแพงมากเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนี้รักคุณจริงอยากรู้ป่ะอันนี้แพงมากเลยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยที่คุณสุนีถามมาทำไมคบผู้ชายแล้วผู้ชายพาเข้าโรงแรมเฮ้ยอันนั้นคือไม่ต้องมาอยู่ในสารระบบเลยโอเคป่ะแล้วบางคนเฮ้ยมีใครเขียนมาแล้วครูจำไม่ได้แล้วมีเขียนคอมเมนต์มาคุณเอ็มบอกต้องสวยต้องหล่อต้องไม่หยุดเรียนรู้เยี่ยมเยี่ยมมากต้อง
จำไว้นะคุณต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเติมอาหารสมองให้ตัวเองทุกวันนะแบบเนี้ยแบบที่คุณฟังไลฟ์ครูเนี่ยคุณต้องเติมอาหารสมองให้ตัวเองทุกวันนี่คือเสน่ห์นะเสน่ห์หญิงที่ผู้ชายอยากได้ที่ใครก็หลงไหลคือความฉลาดความคิดความฉลาดไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับระดับการศึกษาทั้งสิ้นสิ่งที่คุณทำอยู่ฟังไลฟ์ครูอยู่ถูกต้องแล้วคุณกำลังเติมอาหารสมองให้ตัวเองค่ะทุกวันนะทุกวันเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์คนไหนเนี่ยหยุดการเรียนรู้มันผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือ expansion คือการเติบโตการขยายตัวมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยในสมองมันเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วอ่ะมันจะเริ่มแบบเริ่มเบื่อชีวิตแล้วก็มันจะไปในทิศทางที่มันดิ่งลงเพราะมันผิดธรรมชาติเพราะนั้นยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณยิ่งเติบโตมากเท่านั้นจำไว้นะไม่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบทั้งสิ้นแบบนี้ค่ะที่คุณฟังครูอยู่คือให้อาหารสมองยกระดับสติปัญญาเสพอะไรที่มันประเทืองปัญญาคุณมาถูกทางแล้วโอเควิธีที่จะดูว่าผู้ชายครูให้เป็นข้อ2แล้วกันจริงๆให้โบนัสไปหลายข้อใครที่แบบชอบข้อไหนพิมพ์มาเลยนะคะคุณจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายรักคุณจริงแพงมากเอาอีกคนละแชร์เอาอีกคนละแชร์อันนี้แพงมากเลยจริงๆเนี่ยครูจริงๆเนี่ยครูเตรียมไอออดิโอชุดหนึ่งที่ชื่อว่า18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชาย18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะใครจะฟังนะวันนี้ครูแบบเปิดเป็นทางการเปิดอย่างเป็นทางการแบบไอออดิโอ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายไม่ว่าแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งหรือคนที่มีลูกสาวหลานสาวซื้อไปเป็นของขวัญให้ลูกสาวหลานสาวครูให้ราคาพิเศษก่อนประกาศก่อนประกาศโปสเตอร์990บาท990บาทใครอยากได้คอนเฟิร์มมาเลยนะหรือไปที่อินบ็อกซ์ถ้าคุณไม่รู้เกมนี้คุณพลาดท่าแน่นอนแล้วสิ่งที่ครูจะให้ครูแซมมาให้อันนึงเอามาให้อันนึงเอามาให้อันนึงใครอยากได้พิมพ์ yes มาพิมพ์ yes แล้วแชร์ใครแชร์ช่วยแชร์อีกคนละแชร์ค่ะวันนี้ขอคนละ3แชร์คุณอยากรู้ว่าคนไหนจริงจังจริงใจกับคุณครูเอามาให้จาก iAudio ที่ครูข้อมูลที่ครูจะใส่ไปใน iAudio 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาค่ะแชร์ที่3ค่ะแชร์ที่3ค่ะให้ฟรีค่ะให้ฟรีเอาเลยค่ะให้ฟรีใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาใครแชร์3พิมพ์แชร์3มาค่ะแล้วครูไปเลยครูจะให้เลยผู้ชายคนไหนรักคุณจริงผู้ชายฟังไว้นะผู้หญิงในนี้ฉลาดทุกคนนะคุณรู้แล้วเนี่ย ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณเสียวแน่คุณรุ่งทิพย์บอก10แชร์เยี่ยมมากถ้าคุณกำลังดูใจกับใครอยู่เลือกคู่อยู่ฟังดีๆผู้ชายคนไหนรักฉันจริงคุณลองอย่างนี้นะนี่เอามาจากออดิโอฟรีนะไอออดิโอ18เกมนะคุณใช้ข้อหนึ่งนะคุณห้ามถ้าคุณอยากเทสอยากทดสอบว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าคุณลองไม่ให้เซ็กส์เขาลองไม่ยอมมีเซ็กส์กับเขาถ้าเขายัง hang around ยังอยู่แถวนี้นั่นคือของจริงแต่ถ้าคนไหนคุณไม่ยอมให้เซ็กส์แล้วเขาหนีไปแล้วนั่นของปลอมชัดไหมชัดไหมคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มาถูกดึงดูดมาเพราะแล้วธรรมชาติของผู้ชายคิดเรื่องนี้ด้วยคุณต้องรู้ก่อนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คอย่างนี้นะว่าถ้าคุณดูใจกับใครนะ
อย่าให้โฟกัสเขามาอยู่ที่ร่างกายคุณคุณเปลี่ยนโฟกัสเขาคุณต้องอดใจได้ดิมาดามใช้ไลน์ชัดค่ะไม่ยอมให้เซ็กส์ผู้หญิงที่ฟังไลฟ์ครูนะแพงทุกคนตอนนี้แพงทุกคนใครจะมาจีบยากแล้วผู้ชายพวกคุณต้องมันถูกธรรมชาติของพวกคุณแล้วพวกคุณจะได้ผู้หญิงที่ดีมากๆเพราะผู้หญิงยุคนี้ฉลาดแล้วรู้ทันแล้วถ้าคนไหนคุณไม่ให้แล้วเขายังอยู่นั่นคือเขารักคุณเขาพยายามคุณเปิดโอกาส เรียนรู้เขาไปได้ไม่ใช่พอเขาหมายความว่าเปิดโอกาสดูใจกันต่อไปได้สังเกตการสังเกตอยู่นะโอเคสอนลูกสาวนะครูกับสามีสอนลูกสาวแบบนี้นะถึงลูกสาวจะเป็นลูกครึ่งนะแล้วอยู่ฝรั่งเศสนะเราใช้หลักการที่มันใช่ที่จะบอกลูกของเราเพราะนั้นใครที่อยากจะลงมาฟัง iAudio 990บาทนะคะด่วนเลยนะครูประกาศโปสเตอร์จะเป็นราคา 1,200 บาทนะคะ 1,200 บาทใครอยากลงจากไลฟ์นี้แคปหน้าจอไปบอกทีมงาน990ปึ้มปิดโอเค18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายถ้าคุณไม่รู้เกมเขาคุณพลาดท่าเสียท่าแน่นอนเพราะนั้นเก็บไว้เป็นมรดกเก็บไว้เป็นสมบัติให้ตัวเองตอนนี้แฟนไปหาเซ็กซ์ที่อื่นแล้วค่ะแต่งงานกันยังแต่งงานกันยังคุณไทเกอร์คุณท้าวอนสวัสดีค่ะคุณนายนิ่มชัดเจนค่ะแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกับเรื่องเซ็กซ์ใช้ได้ค่ะครูจะบอกต่อไปนี้มันเป็นการเติมเสน่ห์ให้คุณค่ะให้สามีคุณคลั่งไคล้ไหลหลงคุณค่ะอยากได้ไหมใครแต่งงานแล้วก็ฟังค่ะให้อีกข้อนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์กับสามีค่ะแต่งงานแล้วก็ต้องใช้ค่ะมาดามใช้ไลน์รับค่ะ18เกมคุณเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกสาวหลานสาวเลยนะโอเคโอ้แต่งแล้วแต่งงานแล้วโอเคไปดูสัญญาณ6สัญญาณนะคะถามตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วก็เอาอย่างนี้ตัวเองต้องการอะไรก่อนนะคะต้องชัดเจนถามตัวเองนะไปเข้าป่าเหมือนครูอะไปเข้าป่า เข้าป่าเข้าไปในธรรมชาติแล้วถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรตอนเนี้ยเข้าใจไหมคุณไม่ได้พูดเล่นนะคุณจะต้องคุยกับตัวเองเยอะๆอันดับแรกฉันต้องการอะไรฉันต้องการอะไรในชีวิตคู่นี้เอาไปสอนลูกต่อคุณนายนิ่มเยี่ยมมากคุณมาดามไฉไลเยี่ยมมากเลยคุณสมบูรณ์ใครอยากลงนะเดี๋ยวครูจะประกาศโปสเตอร์ราคา 1,200 นี่990ใครลงโชคดีสุดๆมรดกผู้ชายฟังจริงๆสำหรับผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายฟังก็รู้ว่าผู้หญิงฉลาดเขาเรียนอะไรผู้ชายไปฟังได้นะคะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ฟังเอาไปฟังได้ผู้ชายจะรู้ไงว่าเฮ้ยผู้หญิงฉลาดเขาคิดอะไรเพราะผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่อยากจะได้ผู้หญิงฉลาดแล้วก็สวยใช่ไหมแล้วก็มีระดับสติปัญญาที่แบบสุดยอดอ่ะก็มีโหถ้าผู้ชายอยากฟังนี่ก็คือต้องเป็นผู้ชายที่ดีระดับหนึ่งที่อยากจะได้ผู้หญิงฉลาดอ่ะถ้าใช่เปล่าครูบอกเลยไม่ใช่ที่ครูเคยสอนอ่ะไม่ใช่แต่งงานแล้วต้องแกล้งโง่ไม่ใช่นะคุณต้องฉลาดขึ้นมีที่ไหนแต่งงานแล้วต้องโง่ลงไม่มีนั่นคือคำสอนที่ผิดนั่นคือความเชื่อที่ผิดต้องโง่นะลูกต้องแกล้งโง่นะสามีถึงจะรักต้องแกล้งโง่นะผู้ชายถึงจะรักไม่ใช่ฉันแต่งงานแล้วฉันต้องฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก้าวหน้าขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่แต่งแล้วฉันต้องแกล้งโง่มันถูกเหรอเนี่ยถามตัวเองเนี่ยโอเค
ไปเข้าป่าทำไมครูพูดเข้าป่าเพราะว่าโอปราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะโอปราวินฟรีโอปราวินฟรีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะเป็นผู้หญิงผิวสีใครรู้จักโอปราวินฟรีเขาไปเข้าป่า3วันน่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะแบบเอาแบบแค่คุณไปเปลี่ยนพลังงานเฉยๆไปเที่ยวเฉยๆนะไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปคิดมากว่าต้องจะต้องแบบอยู่เป็นอะไรนะพระทุดงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือให้คุณไปเงียบๆเฉยๆโอเคอยู่เงียบๆคำตอบมันอยู่ในตัวคุณโอเคเพราะนั้นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเรื่องเซ็กส์ฟังดีๆทำยังไงให้สามีรักและเคารพคุณแล้วหลงไหลคุณด้วยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ทั้งที่มีเซ็กส์ด้วยกันแล้วนะครูมันใช้ได้ต่อเหรอใช้ได้คุณถามคุณสงสัยป่ะเฮ้ยแต่งงานแล้วมีเซ็กส์ด้วยกันแล้วเนี่ยเอาเรื่องเซ็กส์มาใช้ได้เหรอกับแฟนฟังนะเสน่ห์ของผู้หญิงที่สุดยอดเลยทั้งที่คุณแต่งงานแล้วฟังดีๆนะว่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเซย์เยสมาหุ้ยครูสอนแพงแพงครูสอนแพงมากอ่ะวูซัดวูซัดเฟิร์มไหม on va fermer là dans la minute là d'accord ok ok désolé ok c'est pas grave เดี๋ยวครูจะพาพวกคุณเดินเที่ยวเพราะว่าร้านเขาจะปิดครูไม่รู้ไม่เคยมาโอเคเดี๋ยวครูจะพาพวกคุณเดินเที่ยวเมื่อเพิ่งฟังไลฟ์สดของครูครั้งแรกมีอิทธิพลสะกดคนฟังมันขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวครูมาแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเดินเล่นไม่รู้ว่าเขาจะปิดร้านมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนไปจ่ายตังค์ก่อนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงโอเคได้ยังมายังคะมายัง
ได้ยินยังเอ่ยได้ยินแล้วได้ยินยังโอเคได้ยินแล้ว merci heureusement je suis pas allé loin เดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ชัดแล้วโอเคอุ้ยมืดจังเลยอ่ะเดี๋ยวครูพาเดินเที่ยวดีกว่ามาเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะอดใจรอนิดนึงโอเคเยี่ยมเลยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวครูพาเที่ยวเดี๋ยวครูพาเที่ยวก่อนตอนนี้ที่ฝรั่งเศส6โมงนะคะ6โมง6โมงเย็นพาทุกคนเที่ยวด้วย พาทุกคนเที่ยวด้วยเดี๋ยวครูหาที่นั่งแป๊บนึงหาที่นั่งก่อนร้านก็ปิดเร็วจังเลยอ่ะครูก็ไม่เคยมานะเพราะปกติเวลามาเนี่ยเราจะไปแค่ที่เดียวไม่เคยเดินมาตรงนี้นะคะไม่เคยเดินมาตรงนี้วันนี้อากาศร้อนมากโอเคมาดามเชลไลที่ปารีสอากาศร้อนมากที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะคะร้อนมากๆเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนมากเลยที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากได้ยินแล้วคุณน้อยโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆมาถ้าอยู่อย่างนี้จะเห็นไหมสวยจังค่ะขอบคุณมากเลยมาเดี๋ยวครูจะยืนไลฟ์ตรงนี้แป๊บหนึ่งพวกคุณจะได้เห็นโบสถ์ด้วยครูไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาโอเคอ่ะครูสวยมากโอเคถอดหมวกละมาเลยเห็นไหมวิวสวยไหมคะอย่างนี้ดีเห็นเปล่าตรงนี้เลยมาเลยได้เที่ยวด้วยทุกคนนี่อยู่เป็นเพื่อนครูนี่น่ารักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะเนี่ยต้องขออภัยวันนี้นะคะปกติเนี่ยครูก็จะไปที่ประจำของครูนะก็จะไปนั่งเล่นแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรสวยค่ะขอบคุณมากเลยต่อคนที่แต่งงานแล้วคู่สวยและใจดีค่ะขอบคุณมากเลยคนที่แต่งงานแล้วฟังดีๆนะคนที่ครูบอกว่าเรื่องเซ็กส์อ่ะคุณแต่งงานแล้วเนี่ยเรื่องเซ็กส์นี่ใช้ได้กับคนที่แต่งงานแล้วยังไงทุกคนพิมพ์ yes มาครูเห็นเมื่อกี้ก่อนที่เจ้าของร้านจะแต่เขามาบอกเขาน่ารักมากเลยเขาบอกไม่อยากรบกวนเลยอ่ะแต่จะปิดร้านแล้วเซ็กส์กับแฟนเนี่ยทำยังไงให้แฟนเนี่ยรักและไหลหลงลุ่มมีความเล่าร้อนในใจแบบว่าอยากจะได้คุณตลอดเวลาแล้วทำยังไงให้คุณดูมีค่าในสายตาแฟนของคุณหรือสามีของคุณที่เป็นคู่เสริมบารมีนะถ้ายิ่งอันนี้ที่ครูพูดเนี่ยคือแต่งงานแล้วนะคือจงมีเซ็กส์ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์ก็ต่อเมื่อสามีไนซ์กับคุณเท่านั้นค่ะชัดไหมจงมีเซ็กส์ก็ต่อเมื่อสามีทำดีกับคุณเท่านั้นไม่ใช่เขาจะ
นอกใจทำร้ายด่าว่าดูถูกเหยียดหยามแล้วคุณยอมมีเซ็กส์ด้วยเนี่ยจำไว้เลยว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าเลยโอเคป่ะเรื่องนี้คนมีสามีต้องรู้นะแล้วทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยคุณจะต้องทำให้สามีเนี่ยnice กับคุณคือพูดง่ายๆสามีเขาจะต้องมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายอยู่แล้วคือผู้ชายเนี่ยอยากได้สิ่งที่มันเป็นของที่มันหายากอะไรเขาจะมีอารมณ์นะฟังดีๆผู้ชายเนี่ยจะมีอารมณ์กับคนที่เขาเห็นว่ามีค่าใครอยู่นี่ช่วยจดคีย์นี้หน่อยผู้ชายจะมีอารมณ์กับผู้หญิงที่เขาเห็นว่ามีค่าเพราะนั้นผู้หญิงทุกคนฟังไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้เป็นหลักคิดทำยังไงไม่ถูกอย่าทำตัวเป็นพรหมเช็ดเท้านะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือคบกับใครอยู่อย่าทำตัวเป็นพรหมเช็ดเท้าเด็ดขาดการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพรหมเช็ดเท้านะเข้าใจคำว่าพรหมเช็ดเท้าไหมคือจะเหยียบย่ำชั้นยังไงก็ได้อะไม่ใช่แล้วธรรมชาติของผู้ชายคือมันอยากจะไขว่คว้าอะไรที่มันยากอยากจะไขว่คว้าอะไรที่มันที่มันแบบหายากได้ยากเพราะนั้นการที่เขาจะได้คุณเนี่ยเขาต้องดีกับคุณอะเข้าใจป่ะโอ้โหนี่สอนแพงมากแล้วสอนกลางเมืองด้วยเหรอสอนเรื่องนี้สอนเรื่องเซ็กส์กลางเมือง เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะวันนี้ถือว่าสอนเปลี่ยนบรรยากาศนะสอนเรื่องเซ็กส์กลางไม่เคยนะเอาวันนี้ถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะสอนเรื่องเซ็กส์กลางเมืองสอนเรื่องคู่กลางเมืองผู้หญิงจะมีอารมณ์กับผู้ชายจะมีอารมณ์กับผู้หญิงที่เขาเห็นว่ามีค่าหรือผู้หญิงที่เขาให้ค่าเพราะฉะนั้นวิธีการเติมเสน่ห์หญิงข้อ3การยอมทุกอย่างไม่ใช่เสน่ห์ค่ะการที่ผู้หญิงจะยอมไปทั้งหมดนั่นไม่ใช่เสน่ห์ค่ะผู้หญิงคนไหนที่ยอมไปทั้งหมดผู้หญิงคนนั้นไร้เสน่ห์ค่ะพูดแบบนี้รับได้ไหมคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงค่ะเธอจะเหยียบย่ำเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้การยอมทั้งหมดไม่ใช่การที่ยอมเป็นคนการเป็นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนดีคุณต้องมีจุดยืนของตัวเองนี่คือสิ่งที่ครูสอนให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆโอเคใช่แล้วยอมไปทั้งหมดยอมไปซะทุกอย่างเนี่ยผู้ชายเห็นว่าง่ายแล้วใช่ไหมใช่เปล่าวันนี้สอนทุกคนช่วยเขียนมาหน่อยนะว่าวันนี้สอนแบบเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะสอนแบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนี่เปลี่ยนทุกมุมเลย360องศาโอ้โหคุณอาศิยะน่ารักมากเลยไม่ใช่ปัญหาครูอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่ากับเราน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากครูก็อยากให้ทุกคนเห็นวิวด้วยนะคุณต้อยๆนะคะสวัสดีค่ะยังมีชีวิตดีๆเหมือนครูทุกคนมีได้เลยนะคะมีได้เลยนะมีได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะให้เรียนรู้ที่จะ appreciate นะคะเห็นคุณค่าแล้วซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีณจุดนี้นะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงผู้ชายบางคนที่อยากจะมีคู่อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันการศึกษาน้อยฉันเกิดมาต้นทุนไม่สูงหรือฉันไม่สวยไม่หล่อใช่
ันจะมีคู่ดีได้ไหมหรือฉันพูดภาษาไม่ได้ครูให้เทคนิคนะที่คุณจะสำเร็จในการเนรมิตคู่ดึงดูดคู่ที่เป็นแอคชั่นที่เป็นเทคนิคของคนสำเร็จนั่นก็คือหาวิธีนะคะเป็นคนจงเป็นคนที่ว่าณจุดนี้ที่ฉันมีสิ่งกับสิ่งที่ฉันมีเนี่ยฉันทำอะไรได้กับสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ฉันทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นคนที่หาวิธีที่จะเพิ่มเสน่ห์ตัวเองดึงดูดคู่ที่ใช่ดึงดูดคนดีๆนะพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นพัฒนาตัวเองให้คู่ควรให้เป็นที่ดึงดูดของผู้ชายของผู้หญิงอยากให้คนแบบนั้นน่ะอยากได้คุณด้วยชัดเจนไหมคุณแมงปอสวัสดีค่ะเรียนแบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนบรรยากาศกลางเมืองใช่แล้วสอนเรื่องเซ็กส์สอนเรื่องเซ็กส์กับสามีกลางเมืองนะคะดีที่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ถ้าสอนแบบพูดภาษาฝรั่งเศสนี่เขาคงรู้กันหมดเลยนะคะคุณเจสันนี่สวัสดีค่ะคุณเคWS เวลาเห็นคุณนั่นแล้วมีอารมณ์ดีใช่ไหมคะโอเคเปลี่ยนบรรยากาศนะจงเป็นคนที่หาวิธีนะคะพูดง่ายๆหาทรัพยากรนะณจุดนี้เราทำอะไรได้เพราะนั้นถามตัวเองว่าณจุดนี้นะที่คุณมีณจุดที่คุณอยู่เนี่ยสมมุติมี100ทำยังไง100เนี่ยจะเป็น200นึกออกไหมเป็นการตั้งคำถามแบบเนี้ยมีจุดที่เราอยู่เนี่ยเราถึงแม้ว่าเราเคยแต่งงานมาแล้วถึงเราอายุ60มีคุณย่านะบอกว่าอายุ60นะ65ใช่ไหม65มีคู่ได้ไหมอายุ65ณจุดนี้ทำยังไงที่เราจะดึงดูดคู่ดีๆได้เนี่ยที่คุณมาเรียนมาฟังไลฟ์เนี่ยก็เป็นวิธีที่คุณกำลังหาอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะเติมสมองอ่ะอยากจะให้อาหารสมองอ่ะอยากจะให้อยากจะได้วิธีที่ฉันจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีไหนที่ฉันจะไม่ต้องเหนื่อยฟังนะการดึงดูดคู่มันไม่ใช่เรื่องเหนื่อยนะคะฟังดีๆไม่ใช่เรื่องเหนื่อยเลยถ้าคุณคิดว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยคือผิดทางนะคะมันไม่ใช่เรื่องเหนื่อยเลยคุณมีหน้าที่คือสนุกสนานกับชีวิตทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโอเคไหมแล้วมีความสุขกับชีวิตแล้วชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรเท่านั้นเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเหนื่อยไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝ่าฟันอะไรเลยโอเคแค่รู้ก่อนว่าฉันต้องการอะไรแล้วบทเรียนที่ได้เนี่ยเอามาเป็นประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาเป็นบทเรียนสิ่งที่ไม่ชอบในอดีตเนี่ยเอามาตั้งเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการโอเคคุณน้อยบอกว่าชอบมากเวลาครูยิ้มมีเสน่ห์ขอบคุณมากนะคะคุณประพริพรอนนะคะครูน่ารักขอบคุณมากเลยนะคะครูสวยมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะครูดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขออภัยที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าสอนเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ก็คือว่าอย่าเสน่ห์ผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ physical ไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะในวงเล็บแล้วนะในหัวข้อนอกจากความสวยมันชัดเจนนะชัดเจนว่าความงามในจิตใจความสามารถศักยภาพความเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งใจดีมีเมตตานั่นที่คุณต้องเปลี่ยนโฟกัสของผู้ชายให้มาที่นี่พอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้เซ็กส์ก่อนหรือเอาเรื่องร่างกายมาล่อก่อนความดีในตัวคุณจะถูกบดบังชัดเจนไหมคะใครที่ฟังสรุปให้เพื่อนตรงนี้ด้วยโอเคคุณหญิงน้องนะคะคุณ เรามีหน้าที่สนุกสนานกับชีวิตแล้วชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเยี่ยมมากเยี่ยมมากใช่เยี่ยมมากเลยคุณอาศิยะ
มีใครมีคำถามอีกนะที่ครูจะตอบเนี่ยครูตอบคำถามของเพื่อนที่คุณสุนีที่เขียนมาเนี่ยครูตอบคำถามแล้วใช่ไหมอยากจะให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยชัดเจนนะว่าคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับคนที่คุณคิดว่ามันแบบสูงสุดยอดฉลาดคุณสมควรที่ได้รับเพราะนั้นหน้าที่คุณคือเนี่ยเอาเทคนิคที่ครูให้วันนี้เติมเสน่ห์ตัวเองเพิ่มคะแนนให้ตัวเองนะคะเราให้ตั้งสูงๆไปเลยตั้งมาตรฐานสูงๆไปเลยอยากได้แบบไหนเอาสูงๆนะครูสอนลูกศิษย์ในสังจิตนิรมิตคู่แท้ครูบอกคุณเอาสูงๆเอาสูงๆเอาแบบเว่อร์แล้วหน้าที่คุณคือเพิ่มคะแนนให้ตัวเองเติมเสน่ห์ให้ตัวเองแล้วคุณมาถูกธรรมชาติของคุณแล้วโอเคคุณเจสันีบอกทำตามเสียงหัวใจของเราใช่ไหมว่าต้องการอะไรใช่แล้วต้องการอะไรเยี่ยมมากบทเรียนมีค่าจากครูอาหารสมองเยี่ยมมากเลยคุณนัททำให้นัทมีพลังตลอดค่ะคำสอนแพงทั้งนั้นโอ้ดีใจจังเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้ก็ยังไงครูก็ไปก่อนนะคะวันนี้มาสั้นๆมาสั้นๆวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคะไม่มีผู้ช่วยมาเองผู้ช่วยกำลังเติมคะแนนให้ตัวเองเช่นกันแฟนครูสามีครูกำลังเติมคะแนนให้ตัวเองเช่นกันทำยังไงจะได้ทำยังไงนะเราถึงจะได้ภรรยาวันนี้เราจะต้องเขาก็เติมคะแนนให้ตัวเองเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาอยู่เขากำลังทำในสิ่งที่เขาควรจะทำ นี่คือเสน่ห์หญิงค่ะผู้ชายมันต้องลุ้นทุกวันนะคะใครที่แต่งงานแล้วฟังดีๆคุณต้องทำให้ผู้ชายเนี่ยนี่คือสิ่งที่ครูจะสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายแต่งงานแล้วก็ยิ่งต้องฟังอะทำยังไงให้สามีแบบอยากจะไขว่คว้าอยากจะได้ตัวภรรยามีคนถามครูถ้าสามีดูถูกเหยียดหยามเนี่ยเดี๋ยวครูมาตอบไลฟ์หน้าดีกว่านะคะเอาสูงๆเอาหล่อรวยๆครูสอนสนุกมากไม่เครียดด้วยโอเคขอบคุณมากเลยคุณมาอาลีนะคะคุณต้อยๆบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคคุณดาวฟ้าเวลาอยู่กับเราทำดีแล้วไปทำงานทำไมพูดไม่ฟังครูสอนไม่เบื่อเลยครูใจดีขอบคุณมากทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากคุณนิตยาบอกเพิ่งฟังได้ครั้งแรกชอบมากเลยโอ้ดีใจจังขอบคุณมากนะคะก็ให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูวิวที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะตอนนี้ก็6โมงเย็นแต่อีกไม่นานก็จะมืดแล้วนะจริงๆที่นั่งก็ที่นั่งสาธารณะก็มีแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะไปนั่งเท่าไหร่โอเคเรายืนดีกว่าเพราะเราจะได้โดดเด่น ดีไหมดีไหมฝรั่งเดินผ่านก็บอกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันทำอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่หรอกที่นั่งสาธารณะมันมีคนนั่งครูไม่อยากจะไปพูดใกล้ๆเขาโอเคคุณวรัญญาบอกเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณทุกคนไหนใครช่วยสรุปให้หน่อยว่า3วิธีเติมเสน่ห์ให้ผู้หญิงเดี๋ยวครูมาเติมให้คราวหน้าแล้วกันนะคะครูมาเติมให้เพิ่มให้คราวหน้าโอเคไหนใครจำได้ไหนใครชอบข้อไหนนะพิมพ์มาหน่อยชอบข้อไหนบ้างพิมพ์มาชอบข้อไหนคุณเอ็มคุณเอ็มยังอยู่นะคุณเอ็มแต่งงานยังเนี่ยไหนใครผู้ชายคนไหนที่กำลังโสดมีไหมคุณธนิศรานะคะเพิ่งมาดูโอเคเยี่ยมมากทุกคนคุณดาวฟ้าถามว่าเวลาอยู่กับเราทำดีเวลาไปทำงานทำไมพูดไม่ฟังเราอันนี้ครูไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่เวลาอะไรนะเวลาอยู่กับเราทำดีเวลาไปทำงานทำไมพูดไม่ฟังเราคือคุณทำงานกับเขาเหรอคะคุณทำงานกับเขาเหรออันเนี้ยสิ่งที่ครูอยากจะรู้เพราะบางทีแต่ละคนเนี่ยมีเคสมีเรื่องที่มีเหตุการณ์มีวาระมีสาเหตุต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะก็
ถ้าใครอยากจะมาแบบโคชชิ่งส่วนตัวหรือปรึกษาส่วนตัวกับครูนะคะอันนี้เป็นโอกาสดีที่ว่าครูจะต้องขอดูประวัตินะครูขอดูประวัติแล้วก็ครูขอดูเรื่องราวทั้งหมดเลยเพื่อที่ครูจะศึกษา เกี่ยวกับชีวิตของคุณอันนั้นครูจะให้ครูจะศึกษาได้ว่าตัวคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ครูให้คำปรึกษาส่วนตัวได้ใครที่อยากจะโคชชิ่งส่วนตัวก็ไปที่อินบ็อกซ์ได้นะคะแนะนำไปที่อินบ็อกซ์แบบโคชชิ่งส่วนตัวก็คือว่าครูศึกษาส่วนตัวชีวิตคุณเลยขอประวัติเลยขอประวัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบบางทีพูดปัญหามาตอนเนี้ยแล้วก็ครูก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ครูตอบได้คือให้หลักการที่ทุกคนใช้ได้นะคะครูจะเลือกตอบสิ่งที่ทุกคนฟังแล้วใช้ได้ทั้งหมดคุณเลือกผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนโอเคเข้าใจไหมคะเลือกคำถามที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมที่ทุกคนใช้ได้เลยเวลาครูตอบคำถามนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้โอเคนงนุชคุณนงนุชขอบคุณมากเลยโสดชอบทั้ง3ข้อโอเคครูวงเล็บนอกจากความสวยแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นมันแปลว่าความสวยความหล่อสำคัญภาพลักษณ์สำคัญเสน่ห์ในร่างกายอะไรของคุณเนี่ยสำคัญความสวยความงามสำคัญไม่ได้แปลว่าไม่สำคัญแต่ข้อแรกนี่คือสุดยอดคุณอย่าให้โฟกัสเขาไปอยู่ที่เรื่องนั้นอย่างเดียวอย่าให้มันเป็นอันดับแรกด้วยถ้าอยากได้คนที่จริงใจกับเราต้องเปิดใจก่อนโอเคไหมแล้ววิธีดูว่าผู้ชายรักคุณจริงเนี่ยอันนี้แพงมากนะคะทำรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงนี่คุณดึงมาจาก iAudio ที่ครูเตรียมข้อมูลที่จะสอนโอเคใครที่จะลง990บาทไปลงด่วนเลยนะคะครูประกาศโปสเตอร์อีกวัน2วันนี้ 1,200 บาทนะคะใครอยากฟัง iAudio ชุดนี้เก็บเป็นข้อมูลให้ลูกหลานให้ลูกสาวให้หลานสาวแม้แต่กับตัวเองนะคะ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะไปติดต่อได้จากไลน์นี้แคปหน้าจอ990โอเคคุณไทเกอร์เยี่ยมมากหนูต้องการเป็นส่วนตัว private coaching เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า private coaching เนี่ยเป็นแบบลงทะเบียนนะคะเป็นแบบลงทะเบียน private coaching ใครที่จะลงเนี่ยราคาเต็มเนี่ย 50,000 บาทถ้าเป็นราคาพิเศษตอนนี้ 42,000 บาทนะคะคนที่จะไปแบบ private coaching นั่นคือครูใช้เวลาโฟกัสเรื่องของคุณส่วนตัวเต็มๆ 100% นั่นคือ private coaching โอเคไหมแต่ถ้าเป็นใครที่อยากจะทิ้งคำถามที่จะให้ครูไลฟ์ครูคลิปทำคลิปก็ไปฝากไว้ที่ inbox ได้นะคะทีมงานจะแคปหน้าจอจะดึงคำถามมาให้ครูเพื่อจะมาตอบคุณในไลฟ์หรือว่าถ้าครูว่างครูก็เข้าไปทักทายใน inbox ด้วยนะคะก็จะมีการไปส่งทักทายบ้างนะคะแต่อย่าพึ่งแบบท้อว่าฉันจะถามได้ยังไงไปฝากคำถามได้หรือแม้แต่ในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ถามในคอมเมนต์เนี่ยครูก็เห็นนะคะบางทีครูก็เห็นหรือว่าคุณมาถามสดๆในไลฟ์เนี่ยก็ได้โอเคคุณเอ็มบอกว่ารถบ้านเงินความสุขสุขภาพความดีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดเรียนรู้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากนะคะวันนี้ครูก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆแล้วก็ไปเติมเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไปใช้แล้วก็เป็นแสงสว่างสร้างออร่าสร้างพลังออร่าแห่งความรักให้กับตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักนะใครอยากได้เพิ่มเติมก็ไปลงคอร์สกดแรงดูดความรักคอร์สสั่งจิตนิรมิตคู่แท้หรือใครอยากจะเริ่มแบบเบาๆก่อนสามารถไปคอร์สiAudio 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายอันนี้เสน่ห์หญิงล้วนๆโอเครักทุกคนเลยไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยินดีแล้วก็ที่ได้เจอทุกคนนะไปแล้วสวัสดีค่ะ